เราไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรสักบาท วิธีแรกง่ายมากเป็นวิธีที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะร่างกายเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาเนาะลองสังเกตง่ายๆสิค่ะคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอ่ะมักจะป่วยหรือว่ามักจะเกิดอาการปวดเมื่อยใช่ไหมบางคนนั่งนานยืนนานนอนนานนั่นแหละค่ะอาการป่วยก็จะแสดงออกมาและการออกกำลังกายก็เลยตอบโจทย์กับสภาพร่างกายของเราเนาะก็คือให้มันได้เคลื่อนไหวแล้วมันก็จะแข็งแรงนั่นเองวิธีที่สองก็คือการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ค่ะข้อนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่มีใครทำได้บ้างก็ต้องมีบ้างเนาะที่อยากกินนั่นกินนี่แต่ว่ามันไม่ให้ประโยชน์ข้อนี้ก็บางทีอาจจะยากไปสำหรับคนที่อายุยังน้อยเนาะแต่ว่าถ้าทำได้สุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะข้อสุดท้ายเป็นทีเด็ดเลยบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่เนาะแต่ว่ามันดีและง่ายมากข้อนี้เราไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรสักบาทอย่างการออกกำลังกายบางทีเราก็ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์เนาะหรือไม่ก็เสื้อผ้าส่วนการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แน่นอนว่าต้องมีราคาอยู่แล้วเนาะก็จะเสียเงินบ้างแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยไม่เสียเงินสักบาทเลยค่ะทำที่ไหนก็ได้ทำได้ทุกเวลาด้วย wow. ก็คือการคิดบวกนั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่คิดบวกนะเกี่ยวอะไรกับการมีสุขภาพดีใช่ไหมคะก็ต้องยกตำแหน่งประโยคในตำนานมาอีกแล้วเนาะก็คือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองง่ายๆเลยคุณเคยสังเกตเห็นคนที่เขาป่วยร้ายแรงหรือว่าเรื้อรังเนาะที่เหมือนบางทีหมอบอกว่าคุณจะอยู่ได้อีก1ปีแต่ทำไมบางคนน่ะเขาอยู่ได้น้อยกว่า1ปีเขาก็ไปละหรือบางคนหมอบอกว่าคุณจะอยู่ได้อีก1ปีแต่ทำไมเขาอยู่เกิน1ปี5ปี10ปีมากกว่านั้นด้วยซ้ำ wow. ทำไมล่ะคะก็มีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละค่ะก็คือความคิดของเขานั่นเองถ้าเขาเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะแน่นอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสมชื่อเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นวิธีที่ง่ายไม่เสียเงินและก็ทุกคนทำได้คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีอะไรที่น่าทำหรืออะไรที่เหมาะสมกับคุณที่สุดดังนั้นถ้าชอบวิธีไหนก็ลองเอาไปพิจารณาแล้วก็เลือกตามที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะคะแต่ที่แนะนำเลยถ้าทำได้3อย่างแน่นอนว่าคุณจะสุขภาพดีทั้งกายและใจทุกอย่างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่อง YouTube เฟิร์นน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะแต่รายละเอียดยิบย่อยว่าเราจะมาทำยังไงให้เรากลายเป็นคนที่มีความคิดแบบนั้นได้ต้องติดตามชมในคลิปหน้านะคะ